รับไปเลยดีครับชื่อชัดเจนมากโรงลาบยะโสลาบยะโสขอลาบเป็ดอุดรที่หนึ่งลาบเป็ดที่ลาบอุดรอันนี้ลาบเป็ดยะโสครับแหกตาดูเถอะเปิดมันชื่ออะไรเนี่ยเปิดเมื่อ2 3วันที่แล้วกับวันที่4กุมภาอ๋อเหรอแล้วปิดเมื่อไหร่ไม่มีปิดปิดเที่ยงคืนอ๋อปิดเที่ยงคืนทราบข่าวว่าเปิดวันแรกตีกันแล้วให้ตีไปรุ่นไปตีกันทะเลาะกับเมียไปทะเลาะกันหน้าร้านไม่เกี่ยวในร้านหัวเมียไปทะเลาะกันแล้วลาบเขาไปทะเลาะกันในร้านเมียไปผูกคอตายในห้องน้ำนี่จะเข้าห้องน้ำต้องไปปั๊มร้านเพิ่งเปิดเนี่ยให้พรดีๆดิอะไรใครว่าผูกคอตายในห้องน้ำเอออะไรอ่ะใครจะเข้าว่ามีคนไปตีในร้านกันด้วยในลาบเป็ดโต้งเขาว่าอร่อยดีครับลาบเป็ดคนเต็มเอี๊ยดไปเลยจริงอ่ะไปกินเหรอบนห้างอ่ะเขาเดินห้างแล้วเขาลงมากินแล้วร้านลาบเขาพอห้างปิดปั๊บแล้วร้านลาบเขาอยู่ใกล้อ่ะพอห้างปิดปั๊บทำไมเป็นเรื่องเลยคนแน่นเลยดิเขากลับบ้านกันกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาแล้วก็กลับมากินแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากทางกินเสร็จก็นัดเพื่อนมาเข้าไปในร้านไปตีกันไปตีกับร้านอื่นไปตีร้านอื่นแต่กระจายร้านเขาดูได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงแต่ดูท่าทางแล้วไงตาไม่หลับด้วยไงไม่รู้นะเด็กเสิร์ฟที่ร้านไปดูสิทำไมอ่ะหน้าตาสวยท้องหมดอ่ะลงลาบยะโสไงไปนั่งร้านเขานะหูเหมือนบรรยากาศต่างประเทศเฮ้ยเป็นไงวะพม่ามันเขมรมั่งเต็มหมดเลยพาครอบครัวไปนั่งวันแรกบรรยากาศแบบถ้าใครไขว่คว้าหาธรรมชาติไปนั่งร้านนั้นเลยทำไมพี่มันเย็นสบายลมโกกงูตะขาบนี่ยุงนี่ปกติวันนั้นไปนั่งนี่ขนมือรู้เต็มเลยดูอะไรอ่ะงูเหลือมาแล้วกินเด็กเสิร์ฟแต่ว่าแต่ร้านเขาดีเปิดไฟทั้งร้านเนี่ยสว่างเหมือนปั๊มเจ็ตสมัยก่อนอ่ะแต่ปั๊มเขาไม่เสียค่าไฟทำไมอ่ะต่อไฟหลวงแอบต่อเหรอไม่มีใครรู้ครับไม่รู้นะตอนแม่งไปกินงานเลี้ยงไหนมาครับเนี่ยโอ้ไปร้านโคชมเชงตอนแรกไปกินโรงลาบโรงลาบสุธรคุยกับเด็กเสิร์ฟไม่รู้เรื่องเลยครับอ้าวทำไมคุณไม่รู้เรื่องอะคะพม่าเขมรก็เลี้ยงเต็มหมดโรงลาบถูกร้านโรงลาบมันโอ้ยวันนั้นไปกินแล้วพาเพื่อนไป2คนกินเท่าไหร่ไปกินหมดไปประมาณแสนกว่าบาทกินเยอะขนาดนั้นเหรอค่าอาหารใหญ่กันค่าอาหารเยอะขนาดนั้นเหรอคะค่าอาหารไม่แพงแล้วไปเสียป๊อกเด้งหลังร้านทำไมเดี๋ยวเฮียเมียมันแจกเองด้วยอ๋อโหเมียเจ้าของร้านเหรอคะเออเมียเจ้าของร้านชื่ออะไรเฮียมดอะไรนะแต่ไม่เอาเหมือนร้านลาบยะโสธรเขาสิอ๋อที่อยู่ข้างเดอะมอลล์บางแคครับมีครบทุกอย่างอาหารรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยเคยไปทานอยู่ครั้งหนึ่งโอ้แล้วก็ไปแล้วก็ไม่ไปอีกเลยทำไมไม่ไปครับป๋าของร้านไม่ดูแลแขกอ๋อเห็นบอกว่าโอ้เข้าไปนี่เสิร์ฟได้กันแล้วท้องแล้วผูกคอตายในห้องน้ำไม่ไหวเห็นบอกร้านเข้ารถวิ่งเข้าทั้งวันเลยนะครับประมาณ10 ล้อเข้าไป2 คันเข้าไปจอดหน้าร้านเข้าไปชนแขกตาย